ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคนเมืองลบคนเมืองลบครัวเมืองลิมเป็นร้านข้าวต้มนะฮะเปิด24ชั่วโมงใช่ที่ไหนเปิดเฉพาะตอนเย็นไปจนถึงเกือบแจ้งฮะก็ร้านนี้ฮะตั้งอยู่ตรงบริเวณBDS ด้านทีวีเดี๋ยวมาดูเมนูที่เรากินกันวันนี้ฮะมาซูมใกล้อันนี้คืออะไรอ่ะไข่นางรมเครื่องรู้สึกว่าอร่อยมากความอร่อยของเขาเนี่ยฮะไม่ใช่เพียงแต่อยู่ที่น้ำจิ้มนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่หอยฮะหอยยิ่งเย็นยิ่งอร่อยครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยและอันนี้อะไรฮะกระถินกระถินเนี่ยไม่ใช่กระถินธรรมดากระถินมีหนามกินแล้วมันจะบาดคอเล็กๆเพื่อให้ไม่ให้แบบหอยเนี่ยมันลื่นเกินไปก่อนว่ารสชาติมันเป็นไงไหมครับเอาจริงนะบอกตามตรงเลยนี่ไม่ได้โฆษณานะฮะอร่อยอร่อยที่หอยนั่นแหละอย่างที่ผมบอกมันเย็นเฮ้ยอร่อยอร่อยมันเย็นมันเลยอร่อยมีเมนูปลาอร่อยไหมอร่อยมากถ้าหอยไม่เย็นอย่ากินฮะเอาไปแช่เย็นนี่เดี๋ยวมาดูอันนี้อร่อยตัวนึงอันนี้อะไรอันนี้ยอดมะระผัดยอดมะระใส่หมูกรอบยังไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองกินที่นี่ที่แรกอันนี้ไม่ให้เปิดพิสดารนะแต่ว่าอยากลองดูเขาว่าร้านนี้อร่อยตั้งอยู่ตรงหัวมุมเองหน้าตาจริงจังกับการกินมากอ่ะจะบอกว่าแม่งยอดมะระแม่งติดคอแม่งยาวเกินน่าจะหั่นสั้นกว่านี้หน่อยน่าจะอร่อยกว่านี้ผมว่ามันความอร่อยมันอยู่ที่ความหอมของหมูกรอบครับหมูกรอบมันหอมฮะมันเลยอร่อยหน่อยฮะไอ้นี้ผมมองว่าถ้าจะให้ดีนะครับควรหั่นให้ยอดมะระนี่มันเล็กสักหน่อยจะได้ไม่ติดกรอบแต่ถือว่าอร่อยเลย ไม่ใช่กลัวคุณลีดนะบายพอแล้วเอาว่าเดี๋ยวผมไปกินก่อนแล้วกันก่อนที่คนอื่นจะแย่งกินกันหมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า